นายลองอธิบายที่ว่าการเมืองสามขั้วแล้วบอกว่ามันจะปะทะกันรุนแรงขึ้นอ่ะใช่ป่ะคือตอนเนี้ยผมมองว่าการเมืองมันเป็นสามขั้วนะคือผมมองว่าคือสมมติเราหาคำอธิบายใหม่ว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงการย้ายขั้วไงนึกออกป่ะคือเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ไม่ยอมหรอกที่เขาจะถูกกลืนไปเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเลยใช่ไหมเพราะไม่งั้นเขาจะมาแบกกันทำไมเยอะแยะนึกออกไหมเพราะการที่เขาแบกกันไปมาเนี่ยเพราะว่าเขาก็ต้องพยายามบอกว่าเขาไม่ได้ย้ายขั้วเขามีจุดยืนของเขาเขาจะทำงานของเขาบางเรื่องเขาจะแสดงออกเสียงไม่ได้เออฉะนั้นเขาก็จะมีเงื่อนไขไปเรื่อยเช่นอะไรนะอีเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอเรื่องแก้รัฐธรรมนูญรอเรื่องกฤษฎีกาผ่านในเรื่องเงินดิจิตอลใช่ไหมรอว่าสวเมื่อหมดสวแล้วจะเป็นยังไงถูกไหมครับคือผมเชื่อว่ามันจะไม่เป็นการเมืองสองขั้วเพื่อไทยเพราะถ้าเพื่อไทยเป็นการเมืองสองขั้วมาแหละเพื่อไทยเรียบร้อยอ่ะผมเชื่อว่าเพื่อไทยเขาก็เชื่อว่าเขาเป็นขั้วที่สามฉะนั้นโอเคในช่วงการกอดก่อนคือมันต้องพูดถึงสองสเต็ปไงสเต็ปแรกก็คือในช่วงคือการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันเห็นชัดก็คือว่าการเลือกตั้งกับการจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่กระบวนการที่เป็นกระบวนการเดียวกันถูกไหมฮะซึ่งอันนี้ถามว่าเคยเกิดไหมเกิดสมัยพลเอกเปรมแม่งก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็คือคนเลือกตั้งไม่ได้สะท้อนว่าจะคือการสิ้นสุดของกระบวนการที่จะนำไปสู่การมีรัฐบาลเว้ยการตั้งรัฐบาลแม่งเป็นอีกสตอรี่นึงเลยเหมือนรอบนี้ถูกไหมครับแต่ถามว่ามันเป็นการแค่ย้ายขั้วเฉยๆไหมเนี่ยคือหนึ่งมันเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของหลายคนจริงการย้ายขั้วมีจริงแต่สุดท้ายมันไม่ใช่เป็นการย้ายขั้วแล้วจบไงผมเชื่อว่ามันเป็นการพยายามที่จะมีขั้วที่สามนะครับคือเพื่อไทยพยายามที่จะเป็นขั้วที่สามแต่การเป็นขั้วที่สามผมคิดว่ามันไม่ง่ายหรอกโดยเฉพาะถ้าจะมาบอกว่าตัวเองเป็นกลางกว่าใช่ไหมเป็นโมเดเรตเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้เขียนนะแต่ถ้าต่อไปอีกเนี่ยเกมการเมืองแบบเลือกตั้งเมืองไทยเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดโมเดเรตเพราะว่ามันมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือพวกเนี่ยพวกเราปากแจ๋วที่วิพากษ์วิจารณ์เขามันก็คือส่วนหนึ่งของการเมืองแต่ในความจริงการเมืองยังมีเรื่องบ้านใหญ่ยังมีเรื่องพื้นที่ที่คุณก็ต้องลงไปหาขั้วในท้องถิ่นเพื่อจะมาอยู่ฝั่งคุณซึ่งอันนี้ก็เป็นเกมเลือกตั้งซึ่งมันก็ไม่ใช่เส้นอุดมการณ์หรอกมันมีเส้นอื่นๆอีกฉะนั้นผมเชื่อว่าการเมืองในปัจจุบันต่อไปเนี่ยมันเป็นการเมืองสามขั้วคืออนุรักษ์นิยมเพื่อไทยแล้วก็ฝ่ายก้าวไกลนี่แหละแกนหลักแล้วมันจะไม่จบมันจะไม่เป็นการต่อสู้ง่ายๆแบบสองขั้วฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญตอนนี้คือว่าการเมืองมันมีขั้วแล้วขั้วเนี่ยมันนิ่งๆนะคือชนชั้นไอ้แกนนำของสามขั้วแม่งก็คุมเสียงตัวเองไม่ได้นะเพราะทุกคนก็รู้ว่าก้าวไกลแม่งก็เป็นศูนย์รวมของหลายฝ่ายอยู่ข้างใต้เหมือนกันใช่ไหมคือผมคิดว่ามันชุลมุนวุ่นวายในระดับหนึ่งฉะนั้นมันไม่ใช่การปะทะกันของสองขั้วง่ายๆ